รรมชาติมนุษย์นั้นมันก็มีความรักความยึดถือกันมันยังอยู่ว่าจะไปร้อยครั้งจนได้ยังไม่เลยครั้งที่สองที่สามแล้วเนี่ยมันที่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีอดีตมาที่แห่งนี้อีกแล้วนะครับเหตุการณ์หนังสือพิมพ์เช้าวันนั้นน่ะผมก็มาเพราะให้ที่จำได้นี่คือหัวเสาหัวเสาพ่อผมนั่นที่น่ะมันประหลาดไม่เหมือนใครเขาพอมาเห็นหัวเสานี่ชัดเลยรีบขับรถมาดูคนดีนะคะน้ำใจไม่ตีของเขาเนี่ยจะดูแลพ่อแม่ดูแลน้องทุกคนเลยแต่เขาตายก่อนทำงานไฟฟ้าได้2ปีพ่อแม่ก็เสียดายนะเขาเป็นคนดีกว่าทุกคนในบรรดาลูกครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีอดีตมาที่แห่งนี้อีกแล้วขอให้วิญญาณของน้องเลยช่วยลุยชัยที่ไปวิถีที่สุขสงบนะครับนะมันจะจบกันแล้วแหละอะไรก็จะมาหายหมดแล้วไม่มีอะไรต้องคิดอีกหรอกที่มาของการที่เรามาย้ายประตูนี้ออกไปคือเราต้องการที่จะไปเก็บไว้ในให้มันเป็นมรดกหรือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันนะคะในระหว่างนี้เนี่ยเราคงเอาไปเก็บไว้ในโกดังเก็บของก่อนแล้วเราก็คงจะจัดนิทรรศการเป็นระยะซึ่งเกี่ยวกับความรุนแรงของรัฐที่มีต่อประชาชนซึ่งไม่ใช่แค่เรื่อง6ตุลาอย่างเดียวแต่รวมถึง4ตุลา6ตุลานะคะพฤษภา2535เมษายนพฤษภา2553รวมถึงกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปดูประเทศอื่นเนี่ยเขาทำกันแล้วนะคะเช่นในเกาหลีใต้นะคะในอเมริกาเองก็มีโรงพยาบาลหลายแห่งในเยอรมันในยุโรปแต่ของเราเนี่ยสังคมไทยไม่ได้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐเท่าไหร่นะถามว่าประตูนี้สำคัญยังไงนอกจากว่ามันเป็นจุดที่คุณชุมพรคุณวิชัยถูกแขวนคอแล้วเนี่ยเหตุการณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตีภาพนะแล้วภาพมันเนี่ยมันโหดมากๆมันโหดเหี้ยมมากๆซึ่งรัฐเนี่ยกระทำกับประชาชนที่ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านระบอบเผด็จการการกลับมาของระบอบเผด็จการถนอมประพาสการแสดงละครล้อเลียนนำไปสู่ความรุนแรงในวันที่6ตุลาคมเพราะว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีว่านักศึกษานั้นต้องการที่จะกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์รัชทายาทซึ่งก็นำไปสู่ความรุนแรง6ตุลาฉะนั้นมันมีความต่อเนื่องกันอยู่กับเหตุการณ์6ตุลาถ้าคนรุ่นใหม่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์6ตุลามากขึ้นก็จะเห็นมากขึ้นว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราถูกพร่ำสอนมาแล้วก็ถ้าคุณมองลึกเข้าไปคุณก็จะเห็นว่า6ตุลาเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากรัฐแต่มันเกิดจากมวลชนธรรมดาจากชาวบ้านธรรมดานี่แหละที่ร่วมมือกันกลายเป็นมือสังหารให้กับรัฐในการใช้ความรุนแรงกับประชาชนด้วยกันเองแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นได้มันเกิดจากความเกลียดชังการเมืองของความเกลียดชังและคิดว่าคนรุ่นใหม่ถ้าเห็นตรงนี้ก็คงจะเห็นได้ไม่ยากว่าสังคมไทยในขณะนี้เองเราก็อยู่ในบรรยากาศของการเมืองแห่งความเกลียดชังด้วยเหมือนกัน